ทรงเลดพอนะครับมีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมองข้ามนะครับตรงแก๊กผสมของเขาเนี่ยสามารถผสมพิกอัพเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ได้อีกแบบนึงนะครับสองรูปสองโทนก็คือแยกพิกอัพกันแล้วก็สามารถผสมกันได้นะครับอาจจะลดวอลุ่มของตัวเน็กนะครับเดี๋ยวมาฟังแบบเดิมๆกันก่อนนะครับลดตัวเน็กก็จะมีอีกคาแรคเตอร์หนึ่งด้วยการนอกจากเราเบนวอลุ่มแล้วก็จะเบนโทนได้อีกนะครับจะให้ความรู้สึกว่าจะมีพื้นหลังที่มันเสียงแบบอึกๆข้างในนะครับแล้วก็ปลายก็จะแหลมไปเลือกผสมกันดูได้นะครับก็สำหรับคนที่มีกีตาร์ทรงเลสพอร์ตนะครับ